สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณเจษนาจีสละและผมจตุรงแสงโชติคุณครับเมื่อวานนี้นายกรัฐรมนตรีไปร่วมงานนะครับเนื่องในวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็มีการตอบคาถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาครับก็บอกว่าจะจัดกระจายกันไปทั่วประเทศเลย นักข่าวก็ถามว่าแล้วจะไปฟังไหม,มการที่ให้นายกรัฐมนตรีไปฟังเป็นเป้าหมายใหญ่อย่างหนึ่งอของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับ,รบแต่ว่านักศึกษาเนี่ยไม่ตอบรับในหลายๆกลไกหนึ่งในนั้นก็คือคณะกรรมการวิสามันในการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนักศึกษาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่คุยค,คนที่เขาอยากจะคุยไม่ใช่ขออภยัย คนที่เขาอยากจะพูดให้ฟังใช้คานี้ดีกว่าเพราะเขาบอกว่านายกต้องไปฟังไม่ใช่แค่พูดให้เขาฟังก็คือไม่คุยผ่านคนกลางอยากจะคุยให้นายกฟังนะครับแต่เวทีที่นายกจะรับฟังขีดเส้นตายแล้วละ่ะตอนนี้เบื้องต้นจะต้องจัดในเดือนสิงหาคมนี้นายกว่าแบบนั้นนะครับส่วนเวทีอื่นๆจะจัดอย่างไรทั่วประเทศจริงไหมและจะครอบคลุมทุกคนทุกกลุ่มจริงไหมเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะทีนี้ถามว่าทําไมผู้สื่อข่าวจะต้องไปทวงถามทวงถามประเด็นแรก ก็คือประเด็นที่คุณจะตุรงพูดไปนี่แหละว่านายกจะไปฟังเองหรือเปล่าอันนี้ถามจี้มาสองวันแล้วนะครับประเด็นที่จะต้องไล่กันต่อเราต้องคบควรข้อเรียกร้องของน้องๆกันหน่อยครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันที่สองคือการยุบสภาสุดท้ายคือเรื่องของการหยุดคุกคามเ,ธธเสรีภาพเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมันมีสัญ,ญญาณมาบ้างแล้วว่าตอนนี้ยังไงสภาเขาก็จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เวลาเท่าไหร่แก้ได้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นว่ากัน โดยเฉพาะในชั้นสภามีขั้นตอนเยอะนะฮะอันนั้นเดี๋ยวเราคุยกันประเด็นที่2ก็คือ,อผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามต่อเลยฮะแก้รัฐธรรมนูญเริ่มมีสัญญาณจากนายกว่าจะแก้แล้วและนายกก็จะต้องเป็นคนถือธงนําแก้เนี่ยนะส่วนเรื่องของการยุสบสภาล่ะไปถามนายกเหมือนกันซึ่งนายกไม่ได้ตอบประเด็นนี้ตรงๆนะครับก็บอกว่าต้องไปดูเรื่องของกฎหมายกระบวนการว่ามันทําจริงๆได้หรือเปล่าทีนี้มุมนี้เนี่ยผมอยากจะตั้งโจทย์สักนิดหนึ่งฮะชวนท่านผู้ชมคิดกันหน่อย คือตอนนี้เนี่ยว่าการตามตรงถ้าสมมติว่ากลไกร่่งของการแก้รัฐธรรมนูญถ้ามันเดินหน้าไปจริงซึ่งตอนนี้เป็นแค่จุดสตาร์ทเท่านั้นนะการเริ่มต้นในชั้นกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นยังไม่ได้เป็นการประชุมร่วมของสองสภาในการแก้รัฐธรรมนูญจริงๆก็เป็นข้อเสนอหนึ่งของสภาเท่านั้นถูกต้องไหมฮะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าจะแก้กันจริงๆเนี่ยบางทีคําถามที่เราถามว่าจะยุบสภาหรือเปล่าเนี่ยอาจจะแทบไม่ต้องถามเพราะ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าแก้จริงเอาแบบเร็วสุดตามข้อเสนอของกรรมธิการก็ใช้เวลาอย่างน้อยๆนะไม่ต่ำกว่าปีครึ่งละเอาเฉพาะแค่แก้มาตรา256แล้วก็ตั้งสสรขึ้นมาตามข้อเสนอว่าง่ายๆก็คือถึงเวลานั้นคงไม่ต้องมายุบสภากันแล้วฮะอาจจะแค่หมดวาระไปเพราะอีกปีครึ่งเนี่ยก็แทบจะถึงเวลาตั้งรัฐบาลใหม่กันแล้วนะฮะ คือรัฐบาลร,รวมถึงคอรมอเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกหนึ่งที่สามารถยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อันนี้ตามมาตรา256นะครับไม่นับรวมสมาชิกรัฐสภาหรือประชาชน5 0,000นรายชื่อแต่ว่าที่ชวนตั้งข้อสังเกตมาตลอดก็คือนายกรัฐรมนตรีที่ผ่านมาไม่ตอบรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนจนกระทั่งมีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในหลายฝ่ายแล้วก็ออกมาเรียกร้องข้อเรียกร้อง,งต่างๆครับ ถึงจะเริ่มมีสัญญาณมาจากนายกรัฐมนตรีว่าได้อืเป็นไปได้ที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าที่ผ่านมานายกก็จะโยนครับโยนไปหาสภาครับเพราะว่าบอกว่าสภาเนี่ยมีคณะกรรมาการวิสามันในการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วอืแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและคณะกรรมาการวิสามันที่นายกมัจจะโยนมาให้เนี่ยอื เขาก็ได้ข้อสรุปมาแล้วครับว่าการศึกษาของเขาซึ่งมีกรรมมาธิการร่วมไม่ว่าจะเป็นสอส,อสอฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นสอส,อสอฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกันคือจะบอกว่านักการเมืองเห็นตรงกันครับว่าต้องแก้และออกมาเป็นมาตรา256ต้องแก้แล้ก็เป็นการตั้งสอสอรอต้องแก้ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ได้มีแค่สมาชิกรัฐสภาที่สามารถยื่นเรื่องยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ครมอก็ยื่นได้แล้วครมจะยื่นไหมถ้าเราจะได้เห็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ออกมาโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นอย่างไรครับมีเสียงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับรัฐมนตรีครมรับยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณาด้วยหรือไม่อย่างไรครับก็องมีคู้นานไปมั้งเนาะว่าไปแลกกู้ตรงไหนทำอย่างไงก็ต้องรับความคิดเห็นจากกันมทธ่การมาก่อน มีคณะกรรมการการบริการจของรัฐบาลตั้งมาอยู่แล้วก็จะดูที่ว่าถ้ามีการเสนออีกฝ่ายมาว่าอย่างไงเขาแก้ตรงไหนเราก็จะดูที่ว่าตรงไหนเราก็จะแก้ตรงไหนแล้วไปพิจารณาร่วมกันในสภาต่อไปถามเนื้อหาเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยเขาเลือกเขาจะแก้ตรงไหนยังไม่รู้เลยทำไมก็ไปหาดืวอกันในสภา มันผ่านหึงสองสภาไม่ใช่เหรอคำถามสุดท้ายเนี่ยถามว่าเขาจะแก้กระตุกอำนาจสวเนี่ยแหละครับอำนาจในการที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็มีเหมือนกับเสมือนเป็นพักการเมืองที่มี250เสียงตรงนี้เขาอยากจะแก้กันสวเนี่ยท่านผู้ชมต้องบอกแบบนี้หลักการสําคัญของสวจริงๆก็เขียนไว้ในบทเฉพาะการนอกจากเรื่องของการมีอํานาจในการร่วมวตเลือกนายกรัฐมนตรี สวก็เหมือนกับคนที่ถือกุญแจสําคัญอยู่ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ละเปล่เนี่ยปรากฏว่าสวาจะต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อยหนึ่งในส8มคนอ่า84คน84เสียงก็เหมือนกับคนที่ถือกุญแจครับเลยทําให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ยาก แม้จะแก้เรื่องของสวอเองก็ตาม,มต้องไปแก้ที่กุญแจในมือของสวก่อนอนะฮะดังนั้นก็เลยมี2เรื่องเนี่ยแหละฮะที่คุยกันก็คือ1เรื่องของอำนาจสาวในการวตเลือกนายก2ก็คือสวอเนี่ยยังมีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ข้อเสนอของเขาตอนนี้ก็คือเรื่องของการถอดสลักก่อนถอดสลักในมาตรา256ก็คือการแก้ไขวิธีในการแก้รัฐธรรมนูญสวถือกุญแจอยู่ในมือเนี่ย ถอดกุญแจดอกนี้ก่อนได้ไหมคืออำนาจอยู่ในมือเขาและบอกว่าจะไปแก้กฎหมายจะไปแก้ให้อำนาจของเขาพ้นไปครับมันก็เลยดูกลายเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าเป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยค่านชัดต้องการที่จะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อตัดอำนาจครับอำนาจเดิมๆที่พวกเขามองว่าไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้ทําเพื่อประชาชนไม่ยึดโยงยังไงอาจจะไม่ได้มีที่มาจากประชาชนครับเพราะว่าชุดนี้250คน ตั้งมาตั้งแต่ยุคคอสชใชไหมฮะและอาจจะไม่ใช่แค่สมาชิกวุฒิสภาก็ได้เ<ช>พราะอาจจะมีองค์กรอื่นๆสถาบันอื่นๆหน่วยงานอื่นๆที่กลุ่มนักเกรียนนิสิตนักศึกษามองว่าไม่ได้ยึดโยงกันมาก็อาจจะเป็นเป้าหมายในการจัดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่พวกเขามองว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือถูกใช้เพื่อเล่นงานผู้ที่ เห็นต่างทางความคิดนะครับอันนี้ต้องชวนคุณเทรเดตคุณนนวิสาเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยปัญหาบางอย่างที่พวกเขากําลังร้องเรียนอยู่มันก็ถูกแก้ไปด้วยในนีน้ที่สเกตเห็นอย่างในงานเดียวกันนี้นะครับมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเบืองเนี่ยเขาก็เรียกร้องว่าให้มีการปริูปก่องทับด้วยฮาเป็นกรณีที่ออกมาจากพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ครับคือ ในงานเดียวกันเนี่ยงานลํำลึกเนื่องในวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็มาอีกแล้วนะฮะคำพูดที่ชวนเป็นประเด็นแล้วก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดกระแสการโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งครับคือเรื่องนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะแทบจะไม่เป็นเรื่องนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจนได้ครับเพราะว่าประเด็นหนึ่งที่คนจะต้อง คุ้งเป้าใายสปอตไลท์ไปที่กองทัพช่วงเวลานี้ก็มีทั้งเรื่องของทหารที่จะต้องมาแลกเปลี่ยนกันนะฮะเป็นกรณีพิเศษเป็นแขก VIP ที่จะเข้ามาในประเทศไทยร้อยกว่าชีวิตเนี่ยทนะหารของอเมริกาขณะเดียวกันของไทยก็มีแลกเปลี่ยนเหมือนกันฮะจะมีการส่งนักเรียนในร้อยชั้นปีที่5ไปร่วมฝึกที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาไปแล้วกลับมาแล้วไปแล้วกลับมาแล้วด้วยแล้วก็เป็นคนที่ ผู้บริก,การทหารบอกไปคุยด้วยเมื่อวานนี่แหละนี่แหละคาพูดข้อนหนึ่งเนี่ยที่ไปคุยก็คือพลเอกอภิรัตเนี่ยก็เลยไปสอบถามถึงความรู้สึกว่าตอนนี้ไปฝึกที่โน่นแล้วมีการระบาดของโควิด -19 เกนี่ยกลัวไหมแล้วคําพูดชัดๆของท่านน่ยนะฮะก็บอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นแล้วหายแต่เป็นแล้วไม่หายคือโรค่าง,งชาติเกลียดชาติบ้านเมืองของตัวเองกลายเป็นมีเสียงตอบโต้กลับมาทันทีนะครับาจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองและเครือข่าย คือเขาหยิบยกคําพูดของพลเอกอภิรัตเนี่ยมาตั้งคําถามบอกว่าโควิดเนี่ยเป็นแล้วไม่ใช่เป็นแล้วขายนะฮะเป็นแล้วตายได้เหมือนกันและที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับทหาร,รก็เป็นหนึ่งในปัจจัยในการนําเข้าเชื้อแต่เก่ามาอีกแล้วเรื่อง<ข>สามนมวย เป็นหนึ่งในปัจจัยของการกระจายเชือ้อคือไม่ใช่แค่นําเข้ายังมีเรื่องการกระจายด้วยนะครับหยิกยกกรณีการแข่งขันมวยที่สนามมวยลุมพินีซึ่งอยู่ในกํากับของกองทัพบ,บกอ่าก่อนที่ตรงนั้นเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งในซูเปอร์สเปรดเดอร์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์มากๆกว่าที่จะควบคุมได้นะครับซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแค่คําสั่งย้าย นายพลที่กำกับดูแลแต่ว่าเรายังไม่เห็นผลการลงโทษหรือว่ามาตรการอะไรอื่นๆเพิ่มเติมจนกระทั่งเนี่ยมวยกบมาแข่งกันแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เพราะอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยการจัดมวยที่สนามมวยแห่งนั้นดื้อจัดถูกต้องไหมฮะ,ะมีคำสั่งเตือนคำสั่งห้ามไปแล้วจากนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังมีการจัดแต่ทุกวันนี้เงียบเนะียยแลวก็ยังมีกรณีทหารอีกอแต่ว่าเป็นทาหารของอียิปต์แม้จะไม่เกี่ยวโดยตรงอาจจะเกี่ยวกับทางกองทัพบ้างในบางเรื่องนะครับ ก็คือทหารอียิปต์ก็เข้ามาในประเทศแล้วก็เป็นกรณีที่ว่าไปปรากฏเดินตามเมืองตามห้างในจังหวัดระยองซึ่งก็กระทบหนักมากเมืองเรียกว่าต้องเซฟระยองกันเลยทีเดียวและล่าสุดก็อย่างที่คุณเจษดาบอกรับทหารมาอีกหนึ่นายอของสหรัฐครับนะครับทีนี้ก็ต้องมาอธิบายกันอีกเยอะเลยล่ะว่ามีมาตรการกันอย่างไร เอาทหาร100นายมาอยู่ในโรงแรมใจกลางเมือง14วันจะคุมอยู่<อ>หรือไม่อยู่2องอาทิตย์2ส,สัปดาห์ให้เขาอยู่แต่ในโรงแรมเนี่ยนะจะไหวหรือเปล่าจะมีมาตรการอะไรและทำไมถึงไม่ไปอยู่ในค่ายทหารครับมีคำตอบจากผู้บัญชาก,การทหารบกนะครับอาาครับก็ต้องควรันรทีนก่อน,นคือการไปโควรันรทีนที่ค่ายทาหารเนี่ยเ,เราอาจจะฟอร์สิล,ลตี้ไม่พอเราไม่ได้แบ่งห้องไว้แล้วให้จะไปอยู่โรงหารนะครับอันนี้เขาเขาอุตส่าห์อะไรอ่ะ ปิดโรงแรมเลยนะฮะปิดโรงแรมเลยจ่ายงบประมาณทุกอย่างอะไรของเขาเองทั้งหมดเพื่อที่เขาจะดำรงความต่อนเนื่องนี้เรื่องการฝึกถึงแม้เดิมอาจจะมีคนอาจจะมา300อคนแต่ก็ดาวไซด์ลงมานะครับดาวไซด์ลงมาเพื่อเอาเอา,เอาเฉพาะที่มันจําเป็นจริงๆนะครับก็ทุกประเทศนะฮะที่เราฝึกไม่ว่าจะประเทศอะไรท,ที่ที่จะมานะครับก็ต้องปฏิบัติตามนะฮะไม่มีใครที่ไม่ต้องปฏิบัติตามแล้วการสบ a p สามครั้งนายกมาแล้วก็ถือว่า วันแรกนีเรียบร้อยแล้วนะครับผลออกมาเป็นลบทั้งหมดนะครับรสบอสวอปขั้นที่2ขั้นที่3ามครับหลัง,งนั้นก็ทําการฝึกฝึกก็ปิดค่ายนะฮะฝึกระบบปิดพอพูดถึงเรื่องของทหารพูดถึงเรื่องของรัฐบาลสุดท้ายมันเป็นเรื่องของการเมืองไปในตัวนะฮะ นี่นะฮะในสคริปต์ของเราเนี่ยรวบรวมผลงานในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาลนะฮะอย่าเรียกว่ามรสุมเลยที่จริงเขาก็ตั้งใจแก้แต่มันกลายมาเป็นปัญหาในตอนหลังตั้งแต่เกิดโควิด1 9้เนี่ยท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเป็นกองทัพเนี่ยงานเข้าตลอดนะฮะตั้งแต่เรื่องหน้ากากอนามัยการระบาดใหญ่ที่สนามมวยซึ่งคนก็พุ่งเป้าไปที่กองทัพ กรณีของทหารอียิปต์เพิ่งจะเกิดขึ้นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจ,ระจําปีทั้งปี6กสามหกที่มีเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์แม้ว่าประเทศกําลังจะ,ะเผชิญกับปัญหาโควิดปัญหาสําคัญคือเศรษฐกิจตกต,กต่ำตอนนี้บริษัทต่างๆเริ่มที่จะเลอออฟคนเริ่มว่างงานนะฮะตอนนี้ลุกลามเป็นความไม่พอใจของประชาชนในวงกว้างที่สําคัญกองเชียร์ที่ผ่านมาใช้คําว่ากองเชียร์นี่แหละคนที่สนับสนุนรัฐบาลคนที่ออกมาเคลื่อนไหวให้ใหกําลังใจ รัฐบาลคุณเอกประยุทธ์ตามตอนนี้ก็เสียงแผ่วเหมือนกันคือเชียร์ไม่ขึ้นเหมือนกันหลังจากที่มีปัญหาแบบนี้มาให้แก้ไม่ตกนะครับแต่ถ้าในมุมของการเมืองเรื่องของการแก้ไขอํานาจของสวรหรือการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่คือที่เราไล่เรียงกันเนี่ยปัญหาของกองทัพครับตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเนี่ยก็น่าเชื่อว่าถ้าสามารถที่จะ แก้ไขผ่านการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้มันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาของทางกองทัพหรือว่าโครงสร้างอํานาจเหมือนกันนะครับ,รบแต่ว่าในมุมของสวล่ะสวซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งพักการเมืองเหมือนกันในสภาที่มีถึง250เสียงจะแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรนะครับมีส้มเสียงมาจากทางคุณพรเพชรวิชิตชลชัยนะครับซึ่งเป็นประธานธพาุทธสภาเขาก็ยืนยันว่าสวเนี่ยไม่ขวาง ถ้าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมพรัะธรรมนูญแต่ว่าในบางเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่ขวางเช่นบัตรเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ขวางออยากได้สองใบก็มีความเป็นไปได้กฎหมายการเลือกตั้งอะไรแบบนี้ก็เป็นความเป็นไปได้แต่ว,ว่าวิธีการเลือกนายกที่กว่าจะคิดกันออกว่าโอ้ต้องเลือกวิธีการแบบนี้แหละนะครับดูเหมือนว่าจะยังคงสงวนความคิดเห็นอยู่ ว่าจริงๆสวควรจะยังมีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่หรือไม่แต่ว่าที่ชัดๆนะครับที่คุณพรเพชรยืนยันชัดๆเลยว่าไม่เห็นด้วยคือการตั้งสสอรอครับ,รบสภาร่างรัฐธรรมนูญทีนี้ท่านผู้ชมประเด็นนี้ผมขยายหน่อยนะฮะเอาเล่ากันแบบคนที่ดูกฎหมายแล้วกันไม่ต้องอ้างแหล่งข่าวแล้วนะ คือการที่มีการตั้งสสรขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถจะประกันอะไรได้เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าโครงสร้างของสสรนั้นมันจะคืออะไรถูกต้องไหมฮะเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยข้อเสนอสองข้อข้อหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของมาตราสองห้าว่าด้วยการแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ที่มันพ่วงมาด้วยก็คือการจะยกเลิกมาตรา76ในรัฐธรรมนูญนั่นก็คือการเปิดช่องให้มีการตั้งสสรขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งสสรที่ว่านี้ สุดท้ายองค์ประกอบจะมีใครอะไรบ้างเรายังไม่รู้และขอบเขตของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่แหละฮะที่เขากลัวคือมันอาจจะเลยไปไกลไกลไปจนถึงบทเฉพาะการที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวชุดแรกนี้ว่าด้วยการให้อำนาจของสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้อาจจะไปปรากฏในชั้นสะสะรก็ได้เมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันยื่นมาจากหลายคนได้แน่นอนครับไม่ว่าจะมาจากใครไม่ว่าจะเป็น การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับครมการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างของประชาชน หรือจะเป็นฉบับที่กรรมธิการยืน่นรวมไปถึงยติที่ฝ่ายค้านยื่นด้วยสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเหล่านี้ยติเหล่านี้มันต้องถูกมัดรวม,มนะฮะแล้วก็ไปประชุมร่วมกันสองสภา,าระหว่างสาสสวแล้วก็แก้กัน3ขั้นตอนเนี่ยซึ่งสุดท้ายถ้ามันมีการตั้งสสรมันจริงขอบข่ายมันก็จะไม่รู้อย่างที่คุณพรเพชรกังวลน,นี่แหละว่าสุดท้ายแล้วเรื่องรูปแบบวิธีการที่เขาจะแก้มันคืออะไรซึ่งสุดท้ายเนี่ยสอนอาจจะกุ้งไปที่สวก็ได้เพราะสวน่าจะถูก กาหัวได้เลยว่าเป็นเป้าหมายแรกๆที่จะต้องถูกแก้ไขนะครับบางกลุ่มบางฝ่ายเนี่ยเขาจัดเวทีเสวนากนมาหลายรอบแล้วก็ยืนยันว่าบางกลุ่มนี่ถึงขั้นบอกว่าจริงๆต้องยุบเลิกสวไปเลยเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นความจําเป็นที่จะต้องมีอยู่แล้วนะครับขณะที่พักฝ่ายค้านนะครับอย่างที่บอกก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้แทบจะทุกองคาพยพเลยล่ะทางการเมืองแหละนะฝ่ายค้านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญคือตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าเพื่อไทยได้ เสนอร่างเพื่อที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วนะครับแล้วก็มีแนวคิดเหมือนกับคณะกรรมธิการวิสามัญ<ม>ก็คือตั้งสอสรอแล้วก็แก้ไขมาตรา256นะครับ<ว>แต่ว่าเมื่อช่วงเย็นนะครับมีรายงานตามมาภายหลัง<ม>บอกว่าเพื่อไทยชะลอการยื่นการแก้ไขนะครับ,รบโดยคุณสุทินคลังแสงประธานวิฝไายค้าเนี่ยบอกว่า ทางวิปรัฐบาลประสานงานมาอมบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลคุยกับสวรเรียบร้อยอันนี้เป็นข่าวจากคุณสุทินนะตัวรนะ่างของเขาเขาคุยกันอยู่รัฐบาลคุยกับสวรเรียบร้อยอและสวยินดีให้ความร่วมมือในส่วนที่ทําได้นะครับก็เลยขอเวลาให้ฝ่ายค้าเนี่ยชะลอสักนิดนึงเพราะ <c oughs> ขออภยัยรัฐบาลเนี่ยอยากจะได้รายงานฉบับสรุปฉบับเต็มของคณะกรรมการวิสามัญก่อน แล้วรัฐบาลจะยื่นด้วยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอยื่นพร้อมกันตอนนี้ฝ่ายค้านช่วยชะลอไปก่อนนะครับซึ่งคุณสุทินให้ข่าวว่าได้เพื่อเพื่อไทยก็จะชะลอแต่ให้ขีดเส้นนะแค่15สิงหาคมนี้ก็คือวันอเสาร์หน้าก็คือประมาณวันเสาร์หน้านะครับถ้าเลยไปกว่านี้ไม่รอแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือคุณสุทินเนี่ยบอกว่า ถ้ารัฐบาลจะรอรายงานสรุปของคณะกรรมาการวิสามันกันตบไปเร่งคุณไปเร่งคณะกรรมาการวิสามันด้วยอบอกว่าให้รีบสรุปจะได้ทําต่อทันทีนะนี่ก็เป็นมุมนะฮะที่เกิดขึ้นในแวดวงของการเมืองที่สําคัญก็คือความต้องการตอนนี้ไม่ใช่แค่เยาวาชวนที่เขาออกมาเคลื่อนไหวกดดันหรอกพักการเมืองเองก็ต้องการไม่เฉพาะพักฝ่ายค้านนะแต่พกร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็รู้ว่าแต้มรองของเขาก็คือ2 5 0หสอบสวเนี่ยแหละ ชวนจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศรอบเดือนมกราคมถึงมีนาคม2563โดยสมาชิกยิบยกปัญหาที่การดำเนินการไม่คืบหน้าปัญหาการปฏิรูปกระบวนการทุติธรรมจากคดีทายาทนักธุรกิจขับรถชนตำรวจเสียชีวิตรวมถึงการปฏิรูปการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม โดยนายเทพไทยเสนพงศ์สสประชาธิปัตย์เรียกร้องทุกฝ่ายจับตาการเลือกตั้งซ่อมสสสมุรปราการในวันที่9สิงหาคมนี้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศเคยเป็นเหตุให้สภาล่มมาแล้วนะครับเมื่อต้นเดือนกรกาคมหลังจากที่สสพักฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุมโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีไม่มารับฟังการอภิปรายของสภา กรรมธิการพิจารณางบประมาณปี2564พิจารณางบรายกระทรวงแล้ว16วันล่าสุดพิจารณางบกระทรวงคมนาคมซึ่งกรรมธิการมีประเด็นข่วงเต่งคือการใช้งบของกรมทางหลวงพบใช้งบจ้างที่ปรึกษาซ่อมถนนเยอะเกินจําเป็นขณะที่กรมทางหลวงแจง้งจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาช่วยประเมิน EIA ส่วนงบซ่อมบํารุงถนนพบชํารุดหลายระดับซึ่งใช้งบมากน้อยไม่เท่ากัน ศาลปกครองสั่งเพิกถอ,อนคำสั่งกระทรวงการคลังที่สั่งให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินกว่า1000ล้านบาทกลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินชี้เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะคณะออกคำสั่งยังไม่มีกฎหมายรองรับอีกทั้งยังส่งผลต่อสภาพคล่องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเทรเดตคุณวันพิสาครับครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ